ทุกคนตอนนี้เราก็มาทำภารกิจนะคะคือสร้างบ้านให้ลุงบุญนะคะตามที่ทุกคนเห็นตามข่าวต่างๆที่ลงเลยก็คือสาเหตุสรุปง่ายๆสั้นๆก็คือหนูไปรายการ Workpoint แล้วก็ลุงไปประกวดร้องเพลงลุงมาหาเงินสร้างบ้านลุงแพ้ลุงไม่ได้สร้างแต่หนูมาสร้างให้นะคะเพราะว่าสงสารแล้วก็ตอนนี้คือรอลุงบุญขับรถออกมารับนะคะไม่รู้บ้านอยู่ตรงไหนพวกเราน่าจะหลงแล้วนิดหน่อยวันนี้มากับ CEO ยูจินด้วยนี่เดี๋ยวรอลุงบุญมารับนะจ๊ะเอ้ยร้องอีกแล้วอันนี้เป็นแฟนหรอคะสวัสดีค่ะร้องมาไหมมาด้วยแต่ว่ามัดผมอยู่เดี๋ยวเอาลงมาให้ดูหน้านะนี่ร้องไห้อีกแล้วดูทุกวันเลยดูน้องร้องไห้ทำไมคะลุงบุญถามก่อนดีใจครับที่ได้เห็นหน้าเห็นหน้าที่มานะครับมาจริงไงพูดจริงทำจริงอยู่แล้วขอบคุณมากครับค่ะอันนี้ลุงบุญขายบ้านหรอ อ๋อไม่ใช่นี่เอาไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่คือบ้านจริงๆเหรอร้องนั่งบนขึ้นได้ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนั่งมาชั่วโมงกว่าๆอันนี้บ้านจริงๆอ่ะใช่ครับที่ถ่ายออกทีวีวันนั้นเนี่ยแต่ก่อนนั้นปกติมันจะลึกกว่านี้ตอนเด็กๆหนูก็ลำบากนะคะแต่ว่าหนูไม่เคยมีบ้านหนูก็อยู่บ้านเช่าแต่มันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนี้สวัสดีค่ะมีคนป่วยมีใครอีกคะมีพ่อตาปั่นจักรยานไปไหนแล้วก็มีทั้งหมดกี่คน7คนลุงบุญอยู่ตรงนี้ค่ะมีลุงบุญมีแฟนชื่ออะไรนะคะพี่หนำแล้วก็มีผมแล้วก็พี่แฟนเป็น3แล้วก็ใช่ครับแล้วก็ลูก2คนหนูมายืนนี่สวัสดีค่ะไหน3คนไหน2คนนี่สวัสดีครับแล้วก็อ๋อมาเที่ยวมาดูเจนนี่เหรออยู่กันทั้งหมด7คนมีเด็กแล้วก็มีลูกลุงบุญ3คนทําตาปั่นจักรยานไปมีคุณตาด้วยแล้วก็ที่นอนป่วยอยู่อันนี้เป็นโรคอะไรเหรอคะเป็นน้ําท่วมปอดเบาหวานความดันแล้วหลายโรคค่ะขอไปอยู่ดูได้ไหมคะได้ครับโป้งหน่อยนะหนูโอ๊ยสบายเลยค่ะถ้าดังโป้งก็คือหนูหัวโมงแล้วสวัสดีค่ะไปปลุกแล้วลุกขึ้นเดินก็คือต้องก้มกันอย่างนี้หรอใช่ครับปกติจะปกติที่แรกจะไม่ชนนะครับมันจะลึกพอดีน้ำท่วมเขาเอาทรายมากั้นเขาไม่เอาทรายกลับเขาบอกก็เลยเวลาเดินก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยใช่ อย่างงี้นะคือบ้านนี้คือคนสูงก็คือต้องอยู่อย่างนี้ทุกคนใช่ครับโอ้ที่ถ่ายในห้องนอนของผมอยู่ข้างล่างค่ะสวัสดีค่ะป่วยหลายโรคเลยเหรอคะเป็นอะไรบ้างคะน้ำท่วมปอดแล้วก็ไอ้เบาหวานหรืออะไรอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย53ครับโอ้โห53ปีครับแกเริ่มเป็นช่วงที่เขาฉีดโควิดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่นั้นแหละแล้วมีสาเหตุไหมคะของการป่วยเผื่อจะได้ป้องกันกันใครดูอยู่อะไรเงี้ยน้องสาวอ๋อต้องถามน้องสาวหายไวๆนะคะโอ๊ยเดี๋ยวหนูสร้างบ้านใหม่ให้ครับครับทุกคนมานี่มาดูใกล้ๆกลมๆวันนั้นทีมงานมาอย่างชนก็คือนี่คือผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็อยู่แบบพื้นดินเลยนี่ทุกคนดูสภาพข้างใต้โอ้ my god อ่ะยาหนูแบบคิดไม่ผิดเลยอ่ะ ที่หนูตัดสินใจช่วยคุณลุงทุกคนเอาบ้านเสร็จพรุ่งนี้เลยได้ไหมอ่ะพี่เจนนี่มาสร้างบ้านให้ดีใจไหมขอบคุณครับดีใจไหมครับขอบคุณครับดีใจไหมครับดีใจไหมลูกดีใจครับโอ้ยหนูว่าก่อนที่เราจะเป็นตะคิวเราออกไปคุยกันตรงโน้นดีกว่าถ้ายืนก้มหน้าตลอดแล้วนี่คือทำอะไรครับตรงนี้เอาไว้ล้างจานครับ
นี่ดูอาบน้ำล้างจานก็คือตรงนี้ใช่ครับโดนแล้วเราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้เนาะป่านนี้บ้านคงเสร็จไปแล้วอ่ะแล้วอันนี้คือห้องอะไรคะห้องที่ผมนอนนะครับห้องนอนสวัสดีค่ะแม่แม่มี FC มารอมารอจีนมาด้วยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมารอถ่ายรูปด้วยก็ตามเล่นกันนี่มาดูห้องนอนคิ้วไม่เอาไม่เอาดูโอ้ my god ต้องก้มตลอดดีเมื่อเช้าเขาไปกดอะไรกดบ้านไปหาไปพายดูในรายการว่าลำบากแล้วมาเจอกับตัวลำบากลำบากออกมาก่อนของคุณลุงเอามาก่อนจะเป็นตะคิวอันนี้ก็คือประตูรั้วกันโจรไว้แบบนี้กันโจรออกชั้นบนเป็นอะไรล่ะคะลุงบุญชั้นบนที่ว่ามันนอนกระตาลูกนอนที่ลูกสาวนอนขึ้นไปไหมล่ะข้างบนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปค่ะระวังร่วงนะระวังร่วงถ้าหนูร่วงทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรหนูมีประกันหนูมีประกันจะเอาประกันถ้าหนูร่วงก็ยูจินก็รวยเลยไม่เอาเลยใช่ยูจินมาดูเลยอ่ะก็คือที่บ้านลุงบุญก็คือเริ่มจากตรงนั้นใช่ครับสุดแค่รั้วตรงนี้มาสุดตรงนี้ใช่ครับนะเปล่าไม่กว้างแสดงว่าถ้าเราจะทำอ่ะก็คือข้างล่างอ่ะเราจะไม่มีอะไรเลยแล้วยกสูงเลยใช่ปะยกเป็นขาเป็นเสาแล้วก็อยู่ชั้นบนกันอย่างเดียวน้ำจะท่วมจะได้อยู่ข้างบนใช่ค่ะก็คือข้างล่างก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยอาจจะไว้จอดรถหรือตากเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่เวลาน้ำไม่ท่วมประมาณนั้นเนี่ยแล้วข้างบนก็อยู่กันข้างบนอยู่ข้างบนครับมีจะมีแต่มีแค่ห้องน้ำข้างล่างห้องได้ค่ะแต่ใดๆก็คือต้องยกสูงครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะมันท่วมอีกก็ลำบากอีกต้องใช่ค่ะต้องถมไปถึงไหนคะถึงนี่เหรอคะก็ประมาณนี้นะครับประมาณไม่ได้มันต้องที่ถนนมันต้องเข้าใช่ครับก็คือที่หลวงจะอยู่ก็ประมาณผมประมาณขอบกำแพงนั้นได้ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นผมเท่ากันได้ไหมได้นั่นอ่ะผมประมาณนั้นแล้วก็พอเทแล้วอาจจะเหลือประมาณนี้หน่อยครับพอเทปูนแล้วถ้าเราถมเสร็จอ่ะเรายังมีอะไรนะเขาเรียกเสาอีกไหมท่วมหัวนะครับมิดหัวโอ้ถ้าท่วมหัวหนูว่าทำถึงชั้นบนบ้านน่ะถ้าลงไปข้างล่างมิดเลยไม่เลยแล้วถ้าถามลุงบุญอ่ะลุงบุญอยากได้แบบ2ชั้นแบบนี้หรือว่าอยากได้แบบว่าเป็นเสาข้างล่างแล้วอยู่กันแค่ข้างบนนะคะก็อยากได้เสาแค่ข้างล่างข้างล่างเป็นเสาเนาะใช่ครับข้างบนอยู่กันข้างบนอย่างเดียวแล้วก็ลงบันไดก็เหลือแต่ตาอาจจะกั้นให้แกข้างล่างอาจจะกั้นให้กับคนป่วยนิดหน่อยข้างล่างอะไรแบบนี้เราเตปูนให้ข้างล่างก็อ๋อก็เหมือนเราก็ถมแล้วเราก็เทปูนใช่ไหมแล้วเราก็มีห้องซักห้องให้กับผู้ป่วยห้องกับห้องน้ำผู้ป่วยแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ข้างบนกันอาจจะมีข้างล่างก็ห้องมีครัวนิดนึงแค่นั้นแหละไม่เยอะได้อะไรก็ได้แล้วมาจังหวะนี้แล้วอ่ะเห็นขนาดนี้แล้วเอาไงดีเนี่ยอยู่จีนมาแล้วมามีอุ้มมาเร็วเลยถ่ายรูปแม่ติดแม่อุ้มไหมเอาไม่เป็นไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันน้าบ่าวมาเร็วอันนี้พาน้าบ่าวมาอ๋อแล้วก็วันนี้นะคะจะบอกว่าทีมที่จะมาสร้างบ้านให้ลุงบุญเนี่ยที่คุยกันก็คือเป็นทีมพี่จ๊ะอาสยามรู้จักไหมคะพี่จ๊ะเขาก็รับสร้างบ้านหนูก็เลยประสานไปแต่ว่าวันนี้ทีมพี่จ๊ะไม่ได้มาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งมาไม่เกิน3วันนี้แล้วเขาก็หนูก็ให้เขาดำเนินงานไปเรื่อยๆอาจจะมีให้ทีมงานมาเก็บภาพบ้างนิดหน่อยแต่ว่าพอวันที่เสร็จอีกทีเดี๋ยวเรามาเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่กันอีกทีนึงครับเดี๋ยวจะมาหามาฉลองกันอีกทีน้ำก็เริ่มขึ้นแล้วตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นแล้วหนูต้องพายเรือมานี่ไงก็อยู่กันมากี่ปีแล้วนะคะประมาณถ้าหลังนี้ก็จะอยู่กันตั้งแต่ยุคพี่แต่พอเขารู้แล้วลุงบุญจะอยู่ไหนตอนนี้เต้ากันอย่าไปพักอยู่บ้านพี่สาวบางกระจาอ๋อก็คือตอนทำบ้านเดี๋ยวลุงบุญไปพักบ้านพี่สาวนู่นพี่สาวน่ารักที่บางระจันบางระจันอยู่ที่ไหนคะที่ค่ายแหละน้ำตาลครับลุงนึงกำลังจะเล่นมุกว่าค่ายบางระจันเหรอใช่จริงๆด้วยอยู่ที่ค่ายก็ประมาณเดือน2เดือนก็อาจจะไปรบกวนพี่สาวไม่เป็นไรหรอกเขาทนมาตั้งกี่ปีแล้วรออีก2เดือนมันจะเป็นไรไปแต่ว่าหนูอยากให้เสร็จภายใน2วันเลยอ่ะได้เหรอแต่ที่9เดือนนี้นะกันยายนี้ต้องเข้าเข้ากันยาก็คือน้ำจะท่วมใช่ปลายเดือนนี้ใช่ถ้าน้ำเข้านะถ้างั้นเราต้องรีบสร้างก่อนน้ำท่วมละสิ
แต่มันไม่ท่วมมาปีงแล้วมันไม่ท่วมมาปีแต่อีนี้มันน้ำมันเยอะน้ำเหนือเยอะมากอะแต่ปีนี้ทำสองไปขายขายประตูเอาพี่ต้อมขาสะดวกโทรไหมคะหรือว่าให้ทีมงานก็ได้ค่ะสามเมตรเวลาเดินนะนี่ทำน้ำมันก่อนนะก็คือว่าสิ้นเดือนนี้คือน้ำจะท่วมถ้าเราจะสร้างก็คือต้องสร้างเลยหรืออาจจะต้องจากเทปูนไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลองถามทีมพี่จ๊ะก่อนนะคะว่าเขาว่างเลยหรือเปล่าหรือถ้าไม่ว่างจริงอาจจะเปลี่ยนทีมที่ว่างเลยก็เหมือนมือเราผิดใจประมาณนี้ครับก็สูงจัดมันเหมือนเราก็มีคิวตามระดับแต่เราก็อยากให้เสร็จเร็วอ่ะเนี่ยอยากให้เสร็จเร็วๆเลยใช่ผมว่าคนจนก็จนคนรวยก็รวยอุ้ยพี่จ๊ะโทรมาพี่จ๊ะอะไรหนูลูกหนูอยู่บ้านลุงบุญค่ะแล้วหนูจะถามพี่จ๊ะว่าแบบมันสามารถมีคิวที่แบบเร่งด่วนได้ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารอเดี๋ยวน้ำจะท่วมปลายปีหรอใช่มันจะกี่หนูจะสร้างกี่ตารางเมตรตรงนี้กี่ตารางเมตรนะคะลุงเมื่อกี้บอกกี่วานก็เคยขอโทษนะคะกี่ตารางวานะคะ28ที่เนื้อที่ได้28 28ตารางวาค่ะมีแบบที่ต้องการไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ให้วิศวะวิ่งไปดูก็ได้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเดือนนี้ได้เลยยิ่งดีเพราะน้ำจะเริ่มเข้าไปเดือนกันยาค่ะเริ่มสร้างใช่ไหมใช่ค่ะเพราะหนูว่าสร้างไม่นานค่ะมันไม่ใหญ่ค่ะใช่ไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อได้ต้องหนูแชร์โลเคชั่นให้พี่นะได้แต่ว่าตอนนี้ไปแล้วหนูส่งแชร์โลทางไลน์มาตอนนี้หนูถ่ายอยู่ด้วยนะหนูขอถ่ายอินพี่จ๊ะสร้างบ้านลงไปแล้วนะโอเคได้เลยรูปได้เลยดีๆครับช่วยกันได้ค่ะขอบคุณนะคะส่งไลน์ให้หนูนะได้ค่ะหนูส่งไอตีได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่คนจริงยิ่งกว่าเจนนี่อีกนี่อ๋อค่ะเริ่มทยอยได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวโอ้โหมีน้ำด้วยเพราะว่าทุกปีพอน้ำมาก็ต้องไปอยู่กับบ้านนู้นแต่ก่อนตรงนี้เป็นห้องเก่าเป็นห้องที่นอนอยู่เหมือนแต่ก่อนเป็นห้องนอนใช่แต่ข้างบนมันถูกเราก็ลำบากแล้วยังมีลำบากกว่านี้อีกบนบ้านเอาไปดูข้างบนกันนี่ทางนี้อ้าวขอโทษค่ะค่อยๆขึ้นนะครับคุณลุงบุญขึ้นก่อนเป็นห่วงหนูเนาะบุญใจบุญไม่เป็นไรค่ะแข็งแรงค่ะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าข้างบนน่ะกลางวันคืออยู่ไม่ได้เลยร้อนมากน้ำท่วมจนพื้นกระดานมันท่วมมาถึงนี่ใช่ครับท่วมพื้นหมดเลยน้ำท่วมมาถึงนี่ทุกคนใช่ครับอันนี้คือห้องนอนใช่ครับของเด็กๆเฮ้ยมาดูหน้าต่างดูประตูให้ดูอะไรดีเดินแต่พับขึ้นไปค่ะก็คือหลังคาก็ไม่มีใช่โอ้ my god เป็นคราบน้ำด้วยเพราะว่าคราบอยู่ดำๆแล้วป้าน้อยเก็บตรงหลังคาหน้าต่างได้เลยไม่ได้เพราะว่าหัวมันกินหมดไม้เก่ามันก็เริ่มพังสุดลงเตียงนี่เขาก็ให้มาเก็บให้มาตอนน้ำท่วมขึ้นบ้านให้มาให้คนแก่นอนงั้นก็ไม่มีที่นอนไม่มีที่เก็บของเดี๋ยวหนูสร้างโอ๊ยฉันก็จะร้องไห้อีกเลยไม่เป็นไรค่ะร้องไห้เพราะว่าอะไรคะคิดว่าในชีวิตจะไม่มีบ้านจะไม่มีบ้านดีๆให้ลูกอยู่ประมาณนี้พ่อก็ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดก็ขอบคุณรายการที่ไม่หมดนี่ที่ให้โอกาสเราได้เจอกันใช่ครับที่ให้ได้เจอแล้วมันเป็นบุญวาสนามากเพราะว่าหนูก็ต้องเลือกเทปนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าเทปไหนหนูจะเจอใครอย่างเงี้ยก็ว่าเป็นบุญนำพาได้มาเจอแล้วก็ต้องขอบคุณน้องเจนนี่ด้วยขอบคุณมากๆเป็นอย่างสูงแล้วคุณนั้นยิ่งใหญ่เลย
หนูเคยลำบากหนูเริ่มจากติดลบเลยแหละค่ะชีวิตหนูอ่ะไม่เคยมีบ้านเลยสักครั้งเพิ่งมามีตอนมีชื่อเสียงแต่ลุงบุญอ่ะคิดซะว่าอย่างนั้นเราก็มีบ้านแล้วหนูจะบอกว่าเราลำบากขนาดนี้เราว่าเราลำบากสุดๆแล้วใช่ไหมคนลำบากกว่าเราก็มีอีกเยอะแต่เราแค่ไม่เห็นแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ได้มาเจอกันนะคะดีมากเลยไปลงข้างล่างกันไอ้น้องนี่ลงก่อนได้ต้องลงทีละคนเมื่อกี้ลุงบุญบอกว่าอากาศร้อนขอทายอินเดี๋ยวเราไปหาอะไรชื่นใจกินหนูมีส้มมาให้ครับขอบคุณครับทายอินได้ไหมคะได้ครับมีส้มเจนมาให้กินเนี่ยใส่น้ำแข็งชื่นใจสดชื่นลุงบุญมาเดี๋ยววันนี้ลุงบุญหนูมีข้อแม้เดียวหนูสร้างบ้านให้แต่ว่าช่วยถ่ายขายของให้หนูคลิปเดียวได้ไหมคะได้ตกลงถ้ายอดวิวคลิปขายของคลิปนั้นแตก1ล้านวิวลุงบุญรับ 10,000 2ล้านวิวรับ 20,000 3ล้านวิวรับ 30,000 ตกลงโอเคครับว่า10ล้านวิวมึงว่ามั้ยเดี๋ยวสร้างใหม่ให้นะคะเดี๋ยวสร้างใหม่ให้บอกลุงบุญแล้วว่าจะได้ไม่ต้องมีบุญคุณต่อกันก็คือสร้างให้แล้วก็ลุงบุญก็ขายของให้หนูคลิปนึงแล้วถ้ายอดวิวแตก1ล้านวิวลุงบุญรับ 10,000 แตก2ล้านวิวรับ 20,000 แล้วแต่คนจะดูขายส้มเจนให้หนูคลิปนึงถ้ายอดวิวแตกก็รับ 10,000 เลยถ่ายรูปไหนคะได้ค่ะค่ะนี่พี่ไงลูกนี่พี่ไงขอถ่ายพี่หน่อยเดี๋ยววันนี้เรามาสร้างบ้านให้คุณลุงนะคะเรามาทำความดีโอเคไหมอยู่ๆต้องดูหมามีไว้นะโตขึ้นอยู่ๆก็ต้องช่วยเหลือสังคมนะแต่ตอนนี้อยู่ๆร้อนเอาไปเอาไปค่ะเอาไปหาป้าเนรไปมีได้ค่ะเดี๋ยวเวลาลุงบุญขึ้นบ้านใหม่อ่ะมากันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาอยู่เลยครับอยู่ใกล้ๆได้ค่ะมาอันนี้เป็นใช่ค่ะอันนี้เป็นโบนัสลุงบัวก็คือเดี๋ยวจะให้ลองชิมก่อนแล้วให้รู้สึกให้ได้แล้วพอเดี๋ยวจะให้ลุงบัวมาช่วยขายของโน่นหนึ่งคลิปแล้วก็ตามที่บอกยอดวิวมีโบนัสให้ลุงบัวเนาะอันนี้มันช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันค่ะแล้วก็ผิวสิวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าถ้าเราป่วยบ่อยเรากินก็ดีขึ้นแล้วก็ใครที่ผิวแบบไม่เกลี้ยงผิวแห้งผิวไม่ฉ่ำน้ำก็กินได้เป็นส้มแบบอร่อยมากให้คิดว่าลุงบุญไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณหนูเพราะว่าลุงบุญก็ขายของให้หนูหนูก็สร้างบ้านให้ลุงบุญทำได้ไหมคะได้คลิปนึงเลยนะครับโอเคไหมใช่นี่มาตรงนี้มาตรงนี้เดี๋ยวขอพี่เจนถ่ายคลิปกับลุงบุญกันนะคะว้ายนี่เห็นไหมหนูให้เยอะไหมหนูชงให้ลุงบุญนั่งเลยค่ะลุงบุญถือเลยเดี๋ยวหนูชงให้ลุงบุญชิมก่อนนะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้ชิมกันทั้งหมู่บ้านเลยสรุปมาสร้างบ้านไม่มาขายของเดี๋ยวให้ชิมค่ะเดี๋ยวเอาหลอดคนให้ลุงบุญต้องพูดตามความจริงเลยนะอร่อยหรือไม่อร่อยเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวหนูไปปรับปรุงจะติดมาบ้างหรือเปล่านะเอามาให้กินค่ะเอาเลยโชว์คงคนเรียบร้อยแล้วแม่อ่ะลุงบุญชิมเลยเอาตามความจริงอร่อยมากเฮ้ยเป็นไงบอกแล้วไม่เคยหลอกขายสุดยอดครับสุดยอดงั้นถ้ากินให้หมดแก้วให้เข้าใจแล้วก็เดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปเปิดโปลุงบุญเข้าใจใช่ไหมถ้า1ล้านวิวเท่ากับ 10,000 บาทถ้า10ล้านวิวก็เท่ากับ 100,000 บาทขึ้นอยู่กับว่าคนจะเห็นคลิปนั้นเท่าไหร่เอาสิเอาสิต้องปิดพัดลมเหรอใช่ค่ะไม่ร้อนเหรอกลัวไม่สวยอะแม่ผมมากลัว
อยากสวยอ่ะร้อนก็ทนได้อร่อยครับอร่อยอร่อยงั้นอันนี้หนูขออนุญาตให้พี่ๆไปชิมคนละ2ซองนะคะเดี๋ยววันหลังเอามาให้เป็นลังวันนี้เอามาน้อยมากเพราะว่าของหมดแตกแล้วเร็วเดี๋ยววันขึ้นบ้านใหม่ลุงโบนเอามาให้เป็นลังเลยมันไม่ใช่กับแก้วพี่มันคือน้ำส้มบ้านใหม่ประมาณเดือนไหนไม่เกิน2เดือนบ้านเสร็จแน่นอนค่ะไม่ถึงปีใหม่ลุงโบนต้องเป็นคนใหม่แล้วได้ไหมคุณลูกชายกี่ขวบนะ5ขวบกินได้แล้ววันที่20อร่อยจริงไหมอร่อยจริงครับถามจริงๆเลยสุดยอดเลยอันนี้เป็นลูกสาวแล้วเป็นลูกสาวคนใหม่เพื่อนคุณแม่อยากชิมเดี๋ยวรอได้ได้จัดไปชงเลยอ่ะน้ำทีเดียวหมดเลยเหรอโอ้ยังเมาอันนี้จ้างโฆษณาป่ะเนี่ยกินทีเดียวหมดเลยเป็นไงแม่สดชื่นมากเอออตายแล้วชงกันน้ำเย็นยิ่งเอาล่ะเอาล่ะถ้ากระแสดีเดี๋ยวให้ลุงบุญเป็นพรีเซนเตอร์ปีนึงเอาป่ะได้ค่าตัวแพงหรือเปล่าทำให้ปีก็ได้เอ้ยใครจะกล้าโอ้ยนี่เป็นศิลปินนี่หนูบอกแล้วว่าถ้าหนูมาสร้างบ้านแล้วมันปังเดี๋ยวทำเพลงให้ด้วยร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเพลงหนึ่งขอเงียบแป๊บนึงให้ลุงบุญร้องเพลงให้เจ้าของค่ายเพลงฟังแป๊บนึงนะเพลงอะไรดีนะกินมันลงก่อนเราจะนั่งกันแบบร้อนๆเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนครองรักบนความขาดแคลนโอเคลุงบุญพอแล้วเดี๋ยวมีลิขสิทธิ์นั่งตายแล้วโดนจ่ายค่าแก้วแล้วกลัวลิขสิทธิ์ไงอย่าให้มันเกิน7คำสิไม่ใช่ค่ายหนูอะตกกระใจหมดหนูถ้าคลิปนี้แบบกระแสดีนะเดี๋ยวทำเพลงให้เพราะว่าหนูมีเพลงอยู่เพลงนึงหนูว่าเหมาะกับชีวิตลุงบุญมากก็คือเกี่ยวกับคนสู้ชีวิตลุงบุญเหมือนกับหนูตรงที่ว่าเราเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าโอกาสของคนเรามันต่างกันแล้วก็หนูก็เป็นวัยรุ่นก็อาจจะง่ายกว่าที่จะไปเจอโอกาสแต่คุณลุงก็คือแก่แล้วแล้วก็มีลูกมีภาระหน้าที่ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่นะคะก็ทำเหมือนเป็นรับจ้างทั่วไปประมาณนั้นถ้ามีงานแล้วก็ค่อยทำงั้นหนูขอประทานโทษนิ้วไปโดนอะไรมาคะอีกทีอ๋อมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่เป็นเห็นไหมทุกคนคนเราอ่ะคนที่มี32ประการครบเนี่ยไม่ต้องท้อเลยเพราะลุงบุญเนี่ยนิ้วไม่ครบก็แบบยังสู้ชีวิตเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้วันนี้แวะมาก็อยากมาหาแล้วก็อยากให้ลุงรู้ว่ามาจริงมาด้วยตัวเองดีใจครับที่เห็นมาจริงค่ะมาไวเลยเห็นไหมล่ะบอกแล้วรายการออนปุ๊บต้องมาเลยแล้วก็เดี๋ยวทีมสร้างบ้านเดี๋ยวพี่จ๊ะจะส่งคนมาไม่เกิน3วันนี้นะคะแล้วก็ EP หน้าเนาะจะมีอีกคลิปนึงที่ตอนนั้นเราเดี๋ยวมาฉลองขึ้นบ้านใหม่กันให้คนได้ที่ติดตามได้เห็นกันอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะปิดคลิปไว้แค่นี้เพราะว่าผมบนที่สารักเงินไว้9รอบอะไร9รอบคะลำ9รอบให้หนูไปลำด้วยไหมใช่ครับฮะต้องไปลำด้วยใช่ลุงบนบนอะไรอ่ะลำแล้วเดี๋ยวเขาร้องหนูไม่ชอบลำเลยอ่ะร้องด้วยลำด้วยนะครับลำได้หนูใส่ชุดลำงั้นวันขึ้นบ้านใหม่เราคลิปต่อไปก็คือเราไปลำก่อนลำถวายเสร็จแล้วก็มาฉลองขึ้นบ้านใหม่กันที่นี่ก็เดี๋ยวเอาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงคนในหมู่บ้านกันเนาะยิ้มได้หรือยังทีนี้ยิ้มได้ครับนะยิ้มเอาโอ้ยก็อ่อนแอไปด้วยเลยน้ำตาของคนสู้ร้องไห้กันทั้งประเทศโอ้ยหนูไม่เหมือนไม่ไปถ่ายรายการอ่ะเหมือนไปนั่งร้องไห้อย่างเดียวเลยวันนั้นอ่ะแบบเข้าใจความรู้สึกของความจนตีขนาดบ้านอยู่ติดกันอย่างนี้ยังละทั้งร้องเลยเนาะเห็นกันทุกวันก็ยังร้องไห้ได้ค่ะเอาส้มเจน2ซอง50บาทค่ะรอเล่นโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแค่นี้นะคะไม่อยากให้ลุงบุญร้องไห้ไปเยอะกว่านี้เพราะว่าหลังจากนี้อยากให้มีแต่รอยยิ้มแล้วก็เพื่อนบ้านก็น่ารักนะเนี่ยเอาจริงๆทุกคนสังคมไหนก็จะจนจะรวยเห็นไหมทุกคนก็สามารถที่จะสามัคคีแล้วก็รักกันงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราปิดไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปขายของกันคลิปนี้เดี๋ยวหนูโพสพรุ่งนี้แล้วก็ขายของหนูจะโพสหลังจากคลิปนี้ออนไปแล้วเขาจะได้ไปช่วยดูยอดวิวว่าลุงบุญจะได้โบนัสจากการขายของหนูเท่าไหร่แล้วก็เราไม่ได้มีบุญคุณต่อกันเพราะว่าลุงบุญขายของให้หนูตั้งคลิปหนึ่งหนูก็สร้างบ้านให้ตั้งหลังหนึ่งเจอกันเถอะ